ทุกวันนี้ใครก็เป็นเจ้าของสมาร์ทโฟนได้ครับสมาร์ทโฟนหน้าจอขนาด 6.6 นิ้วพร้อมแถมสมาร์ทแบนด์แล้วก็ลำโพงบลูทูธเพื่อนๆคิดว่าราคาเท่าไหร่ครับวันนี้เราจะมารีวิวสมาร์ทโฟนราคาเบามากๆครับ Infinix Hot 8 2,990 บาทเองเอาจริงครับที่ได้มารีวิวตอนแรกเนี่ยตกใจกับราคามากๆเลยนะไม่คิดว่าสมาร์ทโฟนเนี่ยขอให้มันเป็นแบรนด์จีนนะราคามันจะถูกลงขนาดนี้นะครับสำหรับ Infinix Hot 8ตัวนี้ที่ผมได้มานะแรม2 กิกนะครับแล้วก็รอม64กิกมาในเครื่องสเปคก็ไม่ธรรมดานะแถมรองรับ 4G ด้วยนะครับแกะกล่องดูกันเลยสำหรับเพื่อนๆที่อยากได้นะครับสามารถสั่งได้เลยครับจากลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับโปรโมชั่นพิเศษสุดเลยครับจาก Lazada สั่งซื้อ Infinix Hot 8ตัวนี้นะครับ100ท่านแรกรับไปเลยครับลำโพงบลูทูธครับพร้อมกับสมาร์ทแบนด์เอาไว้กดเล่นเพื่อสุขภาพอีกด้วยส่วนคนที่ซื้อไม่ทัน100คนแรกอ่ะเขามีของแถมอื่นอีกนะสำหรับยุคนี้สมัยนี้ครับจะไปว่าว่าของจีนไม่ดีนี่มันไม่ได้แล้วนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยอะไรๆก็ผลิตในจีนกันหมดแล้วนะครับเอาเรามาดูนะครับสำหรับ Infinix Hot 8นะครับสเปคไม่มีหลอกลวงนะครับ Made in China แน่นอนนะที่กล่องเขาก็เขียนมานะครับแกะกล่องข้างในออกมาดูกันเลยก็มีตัวโทรศัพท์นะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมาแกะดูอีกทีนึงนะขอดูของข้างในกล่องก่อนนะครับคู่มือมีฟิล์มนะครับมีฟิล์มเป็นฟิล์มธรรมดานะไม่ใช่ฟิล์มแก้วนะครับแล้วก็มีคู่มือนะครับแอปพลิเคชันดาวน์โหลดอะไรมาอีกเยอะแยะเลยนะเต็มกล่องเลยแล้วก็เคสนะครับเป็นเคสใสนะตัวนี้เป็นยางซิลิโคนนะครับนิ่มๆตัวนี้ยังเป็นสายแบบธรรมดานะครับยังไม่ใช่ไทป์ C มานะราคาขนาดนี้คงไม่ได้ไทป์ C หรอกนะครับแล้วก็หูฟังนะครับหูฟังสาย 3.5 นะครับแล้วก็มีตัวอะแดปเตอร์มาให้นะครับส่วนสเปคของเครื่องนะครับขออ่านตามนี้เลยนะก็หน้าจอขนาด 6.6 นิ้วครับแล้วก็แบตเตอรี่ครับ 5,000 มิลลิแอมป์อาวเวอร์นะครับก็เขาบอกว่าสแตนด์บายได้ประมาณ4วันนะครับแล้วเขาก็บอกว่าเป็นฟาสต์ชาร์จด้วยนะมีเลนส์ทั้งหมดเนี่ย4ตัวนะครับก็คือมีด้านหน้านะครับแบบมีติ่ง1ตัวนะแล้วก็ด้านหลังครับทั้งหมด3ตัวแล้วก็มีLED แฟลชด้วยนะด้านหลังขอแกะเลยนะครับเคหน้าจอก็ถือว่าใหญ่ดีนะใครบอกว่าเป็นพวกแบบไซส์พาสไซส์ใหญ่แล้วเนี่ยจะต้องแพงตัวนี้ไม่แพงเลยนะถูกมากๆเลยแล้วก็ด้านหลังตัวนี้จะเป็นตัวการนี่ราคาโทรศัพท์ไม่ถึง 3,000 บาทมีสแกนนิ้วมือเปิดนะครับที่สำคัญคือมีสแกนใบหน้าด้วยเปิดเครื่องกันเลยตัวนี้เนี่ยมาพร้อมกับ Android 9ครับระบบปฏิบัติการ XOS นะครับแล้วก็มีเวอร์ชั่นรองรับภาษาไทยเรียบร้อยแล้วเท่าที่ดูนะครับตัวเครื่องเนี่ยทำออกมาได้ดีเลยนะเขาเน้นว่าโทรศัพท์ตัวนี้เนี่ยเป็นเอนเตอร์เทนโฟนครับก็คือสามารถเหมาะกับการใช้ดูแบบYouTube เล่นเกมอะไรเงี้ยครับตามกระแสนิยมเลยนะซึ่งทำให้เราเนี่ยสามารถเปลี่ยนเครื่องโทรศัพท์ได้บ่อยๆครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยทั้งเกมทั้งแอปมันพัฒนาเร็วมากนะตัวนี้เนี่ยอย่างที่บอกไปครับมาพร้อมแรม4กรอม64กิกครับเดี๋ยวผมต้องดูนะว่าตัวนี้เนี่ยเขาสามารถเพิ่มความจุได้หรือเปล่านี่ครับที่เห็นอย่างแรกเนี่ยถาดใส่ซิมนะก็คือใส่ได้2ซิมนะครับแล้วก็เพิ่มไมโคร SD ได้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสามารถเพิ่มความจุได้นะมาดูบอดี้ด้านนอกกันก่อนครับตัวนี้เนี่ยจอใหญ่มากนะครับ 6.6 นิ้วเนี่ยเกือบจะไร้ขอบแล้วนะครับแต่ว่ายังมีขอบเล็กๆบางๆครับแต่ก็ไม่ได้เกะกะสายตาอะไรนะด้านบนเนี่ยยังมีติ่งอยู่นะครับเป็นติ่งที่เว้นไว้สำหรับกล้องถ่ายรูปนะครับส่วนตัวบอดี้นะครับก็เป็นพลาสติกเคลือบเงามานะครับด้านหลังแต่ก็ถือว่าเงาดีนะเงาเกือบเท่าแก้วเลยนะถือว่าใช้ได้เลยนะครับแล้วก็สีสวยดีนะที่ผมได้มาเนี่ยเป็นสีน้ำเงินซึ่งเขามีให้เลือกด้วยกัน3สีครับมีสีน้ำเงินแบบนี้นะแล้วก็สีดำนะครับแล้วก็สีออกม่วงๆนะครับก็ไปดูได้จากเว็บไซต์ Lazada นั่นแหละนะด้านหลังเนี่ยมีตัวทัชสแกนสำหรับเปิดเครื่องมานะครับซึ่งในโทรศัพท์ราคาขนาดนี้นี่ถือว่าโอเคเลยนะที่สำคัญคือมี Face ID ด้วยสแกนใบหน้าได้นะครับด้านข้างครับมีปุ่มนะก็เป็นปุ่มปรับวอลุ่มเสียงนะครับแล้วก็ปุ่มเปิดเครื่องปกตินะด้านส่วนด้านล่างนะครับก็มีลำโพงนะครับมีช่องเสียบสาย USB นะครับมีไมโครโฟนนะครับแล้วก็ช่องเสียบหูฟัง 3.5 อยู่ข้างล่างตรงนี้นะคือสำหรับโทรศัพท์ราคาประมาณนี้นี่ผมก็ถือว่าโอเคนะแล้วก็ไม่ได้ดูแบบบอบบางของแข็งอะไรเลยนะถือว่าใช้ได้นะดูใช้ได้เลยอ่ะทีเนี้ยเขาบอกว่าตัวนี้เนี่ยเป็นเอนเตอร์เทนนะครับแต่ว่าหน้าจอเนี่ยถึงจะขนาด 6.6 นิ้วก็จริงนะครับแต่ว่าแสดงภาพออกมาเนี่ยอยู่ที่ระดับ HD นะครับยังไม่ใช่ Full HD นะจอภาพเนี่ยแสดงผล 1600x720 พิกเซลครับเราลองทดสอบครับทดสอบดูหนังกันสักนิดนึงแล้วก็เป็นที่พักที่70ได้ทราบครับห้องที่ผมเลือกวันนี้เนี่ยเป็นห้องนอนสำหรับ4คน
ครับเป็นหนึ่งเตียงใหญ่แล้วก็สองเตียงเล็กครับซึ่งจากหน้าต่างของห้องของเราเนี่ยมองเห็นวิวทะเลสาบตลอดเวลาเลยครับแถมมีระเบียงเล็กๆเนี่ยให้ออกไปนั่งชิลด้านนอกได้ด้วยครับนอกจากที่ตาผมว่าระบบเสียงเนี่ยมันก็คือโอเคเลยนะแล้วก็สามารถดูวิดีโอเนี่ยเต็มจอแบบนี้ก็ค่อนข้างสบายตาครับสีที่ให้ออกมาเนี่ยก็ถือว่าชัดใช้ได้เลยนะถึงจะเป็นแค่ HD ก็ตามนะจริงผมจะบอกว่าเราดูหนังแบบ HD เนี่ยมันก็ดีอย่างนึงคือมันไม่ค่อยกระตุกครับมันไม่ค่อยกระตุกนะแล้วจอมือถือผมว่าดู HD เนี่ยโอเคแล้วล่ะนะส่วนคนที่อยากดูคลิปวิดีโอท่องเที่ยวนะครับไปดูได้นะครับผมทำคลิปวิดีโอท่องเที่ยวเหมือนกันนะแล้วเร็วๆนี้นี่กำลังจะไปญี่ปุ่นด้วยนะครับจะทำวิดีโอท่องเที่ยวญี่ปุ่นนะไปติดตามดูได้เลยใครซื้อ Infinix 8แล้วเนี่ยโอ้โหรับรองครับดูวิดีโอกันแบบภาพสวยๆชัดๆแบบนี้แน่นอนคือคนอื่นเขาก็คงเน้นไปที่ประสิทธิภาพของเครื่องกันนะครับรวมถึงเล่นเกมนะแล้วก็เรื่องของอะไรนะคะแนนความนิยมจากAtutuหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับผมขอทำรีวิวในส่วนของกล้องแล้วกันนะเพราะไหนๆเขาก็ให้กล้องเรามาตั้งหลายตัวครับเพราะนั้นเดี๋ยวเราไปเทสเรื่องกล้องกันเลยดีกว่าครับฮะไปถ่ายรูปกลับมาเรียบร้อยครับเรามาดูประสิทธิภาพของกล้องกันนะครับทีนี้ผมจะบอกว่าเพิ่งรู้ครับว่าเขามีแฟลชข้างหน้าด้วยนะครับอันนี้เก๋มากนะอันนี้คือบอกเลยว่าชอบครับนี่นี่ปึ๊บนี่มีไฟ LED ข้างหน้าด้วยแอบซ่อนไว้อันนี้คือไม่เห็นเลยนะแล้วก็อย่างที่เห็นนะภาพเนี่ยก็ถือว่าคมชัดเลยนะเอาไปดูภาพที่ผมถ่ายมาเลยดีกว่านะครับสีอะไรต่างๆที่ออกมาถือว่าใช้ได้เลยนะอันนี้คือเลนส์ธรรมดาปกตินะครับกล้องหน้านะจะบอกว่ามันอาจจะ snap ช้าไปนิดนึงนะครับเวลาถ่ายเนี่ยมีหน่วงๆ snap นิดนึงแต่โอเคนะไม่ได้ทำให้ภาพสั่นอะไรมากมายนะครับนี่นะฮะอันนี้กล้องนะเปิดโหมดบิวตี้นะครับโหมดบิวตี้ก็ใช้ได้ดีแล้วก็มีฟีเจอร์ที่เป็นอะไรนะพวกแต่งรูปด้วยนะครับเนี่ยเอามาใส่ก็สนุกดีนะนี่นะเด็กๆน่าจะชอบครับแบบนี้นะครับเนี่ยไฟล์ออกมาก็ไม่ขี้เหร่นะครับก็ไฟล์ถือว่าชัดใช้ได้เลยแหละทีนี้เรามาดูกล้องหลังบ้างนะครับกล้องหลังอันนี้เขามีมา3กล้องแต่ต้องพูดตามความจริงเลยนะคือเท่าที่ผมกดดูอะมันเหมือนใช้ได้กล้องเดียวอะนะครับกล้องอื่นผมไม่แน่ใจนะว่ามันทำงานยังไงแต่ว่าเหมือนเขาบอกว่าเป็นทริปเปอร์เลนส์ที่ทำงานแบบออโต้นะครับแต่ผมยังหาฟีเจอร์ในการใช้งานกล้องตัวอื่นไม่ได้เลยจริงๆนะแต่ว่าสำหรับคุณภาพของกล้องหลังที่ออกมาก็ถือว่าดีนะดีใช้ได้เลยแหละกับราคาเท่านี้นะครับอันนี้ถ่ายเป็นแบบโหมดที่เป็นเทเลนะครับหน้าชัดหลังเบลอนะเนี่ยนะออกมาภาพคมนะคมสวยเลยเนี่ยดูดิโอ้โหไฟล์คมกริปเลยถือว่าใช้ได้นะผมตกใจคุณภาพกล้องเหมือนกันเนี่ยอันนี้หน้าชาร์จหลังเบลอนะครับแต่ว่าเราก็สามารถเลือก F-stop ได้อยู่นะฮะนะครับใส่สติ๊กเกอร์ปิดได้ด้วยอันนี้นะฮะมีโหมดพาโนรามาด้วยนะครับสามารถถ่ายเป็นพาโนรามาได้ด้วยนะอันนี้ให้ดูว่าถ้าถ่ายเป็นกล้องหน้าชาร์จหลังเบลอจะประมาณนี้นะครับลองดูวิดีโอครับอันนี้ผมลองถ่ายแบบใช้แบบเต็มเฟรมนะครับอันนี้คืออัตราส่วน20:9ครับจะเป็นอัตราส่วนที่แปลกมากครับเราไม่เคยใช้อัตราส่วนนี้จริงๆนะมันก็จะรู้สึกว่ายาวๆนิดนึงนะครับ
แล้วก็อันนี้ลองถ่ายดูแบบใช้ซูมนะตัวนี้ซูมได้10เท่านะครับอันนี้คือระยะที่ผมยืนอยู่นะครับจะประมาณนี้นะแต่ดูว่าพอซูม10เท่าเข้าไปครับนี่ก็ถือว่าซูมได้นะแต่จะบอกว่าภาพก็ไม่ได้ชัดมากนะครับก็แตกๆแต่ก็โอ้โหตามคุณภาพอะราคานี้ได้ขนาดนี้ผมว่าโอเคแล้วนะกับกล้องประมาณนี้นะครับราคาแบบไม่ถึง 3,000 บาททำอะไรได้หลายอย่างนะครับคุยกันตั้งนานครับลืมบอกไปเลยครับว่าจอตัวนี้เป็นจอ OLED นะครับแล้วก็กล้องหน้าเนี่ย20ล้านพิกเซลครับส่วนกล้องหลังเนี่ย11ถึง15ล้านพิกเซลนะครับครับใช้หน่วยประมวลผลของ MediaTek นะครับอันสุดท้ายละที่ผมจะรีวิวให้ดูเรื่องของตัวกล้องนะครับก็คือการใช้งานตอนกลางคืนครับเมื่อกี้ลองทดสอบใช้งานตอนกลางคืนดูนะปรากฏว่าภาพตอนกลางคืนเนี่ยเวลาถ่ายโดยที่ไม่ใช้แฟลชนะครับใช้ได้เลยนะถือว่าดีประมาณนึงเลยนะถึงอาจจะแบบจับโฟกัสได้แบบเหมือนกับว่าอะไรนะมือเราสั่นแล้วเขาโฟกัสล็อกไว้ไม่ทันนะนะอาจจะต้องมือนิ่งๆ นิดนึงแล้วมีแสงสักหน่อยนึงจะดีมากเลยแล้วก็ถ้าแฟลชเนี่ยจะต้องยื่นสุดแขนนะครับนะไม่งั้นเนี่ยจะเป็นสภาพนี้ครับคือหน้าวอกมากอ่ะเนื่องจากว่าแฟลชตัวนี้เนี่ยทั้งหน้าทั้งหลังค่อนข้างแรงเลยนะพอยิงออกมาแล้วเนี่ยสว่างวาบมากเลยเนี่ยครับภาพที่ใช้แฟลชเนี่ยตรงกลางจะสว่างมากเลยนะเห็นมั้ยเพราะนั้นถ้าเราใช้แฟลชเนี่ยระยะเราต้องห่างพอสมควรเลยนะครับจากวัตถุแล้วก็เนี่ยพอไม่ใช้แฟลชก็อาจจะควบคุมอะไรได้ดีกว่านะแต่ว่าสำหรับการใช้ไฟนะอันนี้ถ่ายอันนี้ไม่ใช้ไฟมาไม่ใช้แฟลชนะครับเป็นภาพตอนกลางคืนเหมือนกันนะอันนี้จะให้ดูนะครับภาพวิดีโอแต่ตอนปิดไฟมองไม่เห็นอะไรเลยนะเนี่ยโหมืดอันนี้คือใช้วิดีโอถ่ายวิดีโอนะครับโดยที่ไม่ใช้ไฟนะแล้วพอผมลองเปิดไฟถ่ายวิดีโอดูดิโอ้ไฟ LED สว่างเวอร์มากครับอันนี้โหมดกลางคืนนะครับใช้ไฟ LED โอ้สว่างมากนี่สว่างมากจริงๆนะสว่างจริงพอถ่ายใช้ไฟ LED เนี่ยถ้าถ่ายวิดีโอนะถือว่าดีมากเลยนะเป็นกล้องที่เหมาะกับการถ่ายวิดีโอตอนกลางคืนจริงนะเพราะไฟค่อนข้างสว่างเลยด้วยการกดชัตเตอร์ที่ช้าพอเราถ้าเกิดเราไม่เปิดไฟเนี่ยมันก็จะไม่ได้ไงแล้วก็มันไม่สามารถปรับนะครับปรับไฟ LED หรือไฟแฟลชให้มันลดความสว่างลงได้ด้วยไม่งั้นน่าจะดีกว่านี้เองสำหรับคนที่ต้องการใช้นะครับอาจจะต้องแบบเอานิ้วบังไว้นิดนึงอะไรเงี้ยอาจจะได้แสงที่นุ่มนวลลงนะครับโดยรวมนะผมบอกเลยนะว่าราคาเนี้ยถือว่าคุ้มมากๆครับใครอยากได้นะครับไปสั่งได้เลยครับผมใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับสำหรับโปรโมชั่นของแถม100ท่านแรกครับส่วนคนที่หลุดจาก100ท่านแรกเนี่ยก็จะมีของแถมอื่นๆนะแล้วก็โปรโมชั่นเนี่ยถึงวันที่6ตุลานี้เท่านั้นนะครับอย่าลืมกด Subscribe และอย่าลืมกด Like